กำลังเต็มเลยครับทอดน้อยๆถึงหลังแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆเริ่มยุบแล้วครับปากเริ่มยุบแล้ววันนี้เช้าวันที่22กันยา2563พานโทนก็ได้มาเที่ยวปลาอีกแล้วหลังจากเมื่อวานโดนพึ่งต่อยปากไปวันนี้ต้องแก้แค้นครับไปดูกันเลยครับครับเพื่อนๆนี่ผมมาดูตัวกินน้ำมาเนี่ยดูนะครับนี่ครับนี่ครับเข้าไปทางนี้บินขึ้นแล้วบินไปทางนี้เลยนั่นครับนั่นครับไปนู่นนะครับไปทางนู้นครับบินตัดช่องนี้ไปเลยนะนี่ครับมาเยอะครับมาเป็นฟูงเลยครับครับบินกันชวัดชเวียนหน้าดูเลยนะครับเพิ่งกินน้ำครับน้ำบ่อน้อยกลางป่ากลางหุบเขาครับเดินลุยน้ำนี่แหละเดินลุยน้ำนี่แหละรสชาติของชีวิตครับไหนครับมันบินพุ่งขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมกี่เนี่ยเดี๋ยวเราลองจับตัวตรงนี้อีกทีครับตรงนี้ก็มีเยอะอยู่โอ้ครับเพื่อนๆมีขึ้นไปสายนี้อีกสายนึงอีกแล้วก็ขึ้นไปทางนี้สายนึงครับเพื่อนๆเรามาเดินในร่องเขาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดหมายกันที่เดินเจอไว้ครับก็ไม่ไกลเท่าไรหลังแรกแต่หลังที่สองไกลหน่อยนึงนี่ครับสภาพป่าข้างทางเป็นหุบแบบนี้นะครับนี่เราก็จะทำการมาตีแล้วครบก็พร้อมหมดแล้วครับครบพร้อมคนพร้อมก็ไปแล้วขอเข้าไปตีรังไหนก่อนนะครับลุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเองแหละครับดูนะครับดิบขนาดไหนเพื่อนๆก็คงจะมองออกนะครับนี่เป็นล่องขึ้นไปนี่ล่องขึ้นไปมาแล้วคราวที่แล้วผมไปตีตรงนี้ครับหลังหนึ่งพักเหนื่อยเป็นระยะนะครับไม่ดีมั้งทายธรรมดานี่แหละครับ
้องมุดข้ามมีดตัดไม่ไหวครับมีดผมมันเล็กนี่ครับบกมานั่งห้างเอากระถางมาไว้นี่ให้มีน้ำสัตว์ก็จะลงมาแถวนี้ครับพวกเก้งกระต่ายอะไรพวกนี้นี่ครับหลังอยู่บนหัวผมนี่แล้วครับตะวันตรงหัวพอดีเลยขึ้นข้างนี้ไปก็ได้ครับตายก็หินไปหน่อยนึงอยู่เกือบยอดเลยนะครับเนี่ยหรือว่าขึ้นข้างนู้นเลยง่ายฝ่ามั้งมีอะไรจับมั้งครับต้นนี้ครับเอ็นขึ้นไปกิ่งล่างนี่มันผุนะครับขึ้นไปกิ่งบนนี่เราก็จะถึงลังแล้วนะนี่ครับถึงลังแล้วอยากจะถ่ายให้ชัดๆนะครับแต่มันถ่ายไม่ได้ได้แค่นี้ครับสวัสดีค่ะสวยครับ
นี่ครับเกสรไว้ตรงไหนดีวะนี่นะครับเพื่อนๆน้ำหวานปิดตาสวยครับหลังผมจะไม่เอาไว้นะเดี๋ยวค่อยมาปาดอีกรอบนึงครับเพื่อนๆทุลักทุเลครับหลงจากต้นมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทุลักทุเลครับขึ้นไม่ได้กิ่งมันผุมีแต่กิ่งผุทั้งนั้นเลยที่เจอเนี่ยโอ้โหพึ่งอะไรแต่น้ำหวานดีครับครับน้ำหวานสัก2ขวดฟ้าๆเกือบ3ครับหลามขอนด้วยนั่นผมปาดไว้เอาหลังไว้นะครับปล่อยให้มันทำต่อเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เรามาลุ้นกันต่อน้ำหวานปิดตาสวยๆเลยนะครับ4วันเจี๊ยบเลยสดๆจากปลาเลยนะครับเออห่ากันวันต่อวันไม่มีค้างสต็อกครับเดี๋ยวไปดูหลังที่2กันครับเพื่อนเดินขึ้นมาจากข้างล่างนู่นเห็นไหมครับถึงหลังแล้วนี่ครับอ้าวลืมครบขึ้นมาอีกเออเอาสิเอา
ถึงหลังแล้วนี่นะครับนี่กำลังเต็มเลยครับทอดน้อยๆครับน้ำหวานโอเคถ้าขวดหนึ่งได้ดูอีกข้างครับนะครับชัดไหมเอ่ยเออถ่ายได้แค่นี้นะครับไม่มีที่ห้อยกล้องไม่มีกิ่งเออเหนื่อยครับกิ่งก็ผุด้วยดูนะครับเป็นไงครับการทนนี่หลังที่2นะครับเดี๋ยวก็พอแล้วเดี๋ยวก็ลงไปดูข้างล่างกันครับนี่ครับตัวอ่อนขาวๆโบ๊ะตัวน้อยครับได้มาแค่โหลเดียวได้อันนี้ก็น้ำของหลังนี้นะครับเกือบขวดเหมือนกันรูปหัวใจเลยครับส่วนอันนี้น้ำของหลังเมื่อตะกี้นี่ประมาณ2ขวดเกือบ3แล้วครับประมาณเกือบ3โลครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสนุกสนานครับชีวิตในบรรยากาศแบบป่าๆของผ่านโทนครับขอบคุณมากครับที่รับชม